น,นี่ข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะที่แม่หนึ่งจะมาบอกวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะคะวันธงชัยสวัสดีค่ะแม่หนึ่งช่องพมณีบ้านดินค่ะ5วิธีหนีโควิดทําบ้านดินชวนเพื่อนสร้างบ้านดินเองง่ายๆนะคะประหยัดต้นทุนค่ะค่ะบ้านดินนะคะไม่ซับซ้อนบ้านดินไม่ยุ่งยากสามารถที่จะดูแลเองได้ซ่อมแซมเองก็ได้ค่ะ ที่สาคัญผนังดินกันร้อนกันหนาวค่ะห้าข้อนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเข้าใจบ้านดินค่ะคาว่าเข้าใจบ้านดินนี้เอาเอาพื้นๆก่อนนะคะเ<ม>ข้าใจบ้านดินคือบ้านดินนะคะสร้างจากวัสดุส่วนมากคือดิน 60- สิถึงเจเปซ็นค่ะเป็นดินอ่าก็เข้าใจแล้วก็เทคนิควิธีในการสร้างมีหลายเทคนิควิธีมากนะคะตั้งแต่ก่อได้อิดดินดิบทา เทคนิคโค้งไม้ทำดินปั้นถุงดินผนังดินอัดก้อนฟางค่ะอะไรอีกมากมายนะคะ<ม>ก็เข้าใจวิธีเทคนิคว่าจะเลือกเทคนิคไหนดีแต่ในที่นี้แม่เน่งก็อาจจะแนะนําอิดดินดิบอะโดบี้นะคะเพราะว่าแม่เน่งก็ทําอิดดินดิบมาเยอะนะคะเนาะก็ตอนนี้ก็คืออยากให้เข้าใจเฉยๆค่ะขบวนการเทคนิควิธีการอะไรค่ะก็ขเข้าใจในจุดนี้ ข้อที่สองค่ะเรียนรู้ค่ะอันนี้เรียนรู้นี่อาจจะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไงช่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดูช่องแม่นเน่งก็ได้นะคะยูทูบช่องแม่นเน่งก็ได้ช่องโลกอินเทอร์เนต็ตดู Facebook ดูเพจอะไรประมาณนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ยิ่งสมัยนี้นะคะเปิดโลกกว้างนะคะเรียนรู้ได้หลายวิธีการหรือว่าไปเรียนรู้ลงคอร์สเรียนรู้ ที่เขาเปิดคอร์สสอนทั้งหลายก็ได้นะคะเพื่อมีความรู้ไว้ณจุดหนึ่งนะคะแต่เรียนรู้นี่นะคะแม่เึ่งแนะนํานะคะไม่ควรเรียนรู้เยอะเกินไปนะคะบางคนมีที่ไหนไปเรียนหมดค่ะเรียนแต่ไม่ได้สร้างสักทีค่ะอันนั้นก็คืออย่างนั้นก็แม่เึ่งขอเรียนรู้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะคะไม่ต้องเรียนรู้เยอะค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะข้อที่สามค่ะลงมือทําค่ะหลังจากที่เรียนรู้มา20สเอร์เนตตอนนี้ค่ะ 80%ดสิบปอร์เ็น่ะขอเป็นลงมือทำนะคะพอลงมือทำเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พอเริ่ม spoonful, เราจะได้บ้านดินจริงๆนะคะเราจะรู้แล้วค่ะพอลงมือทำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราจะรู้ละเฮ้ยมันมาอย่างนี้นะโอ้ยเออใช่ค่ะเราก็อันนี้ก็เริ่มเริ่มทีละส iner, ต,ต็ปค่ะลงมือทําค่ะถ้าไม่ลงมือทํายังไงก็ไม่ได้บ้านค่ะเรียนมาเธอค่ะเรียนจากที่ไหนที่ไหนก็ถ้าไม่ลงมือทงงไไํา,ทา,า,ททาทต้องลงมือทํานะคะค่ะข้อที่สี่ค่ะปรับใช้ข้อนี้นี่ ปรับใช้นี้ด้วยด้วยข้อข้างบนแล้วคะ่ะวัสดุส่วนมากเป็นดินใช่ไหมคะพอเป็นดินนี้เราปรับใช้นี้ก็คือคือดินในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราต้องปรับมากๆเลยคะ่ะอย่างกรณีทาอิดดิบบางที่นะคะดินเหนียวเกินไปดินมีดินปนทรายเยอะเราก็ต้องปรับส่วนผสมไปคะ่ะว่าจะเอาอะไรใส่คะ่ะดินเหนียวเกินไปก็ใส่ทราย สายเยอะก็ใส่ดินเหนียวแกลบยังไงอะไรยังไงคะ่ะอันนี้ปรับใช้แล้วเราจะรู้ค่ะแต่ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะดินทุกที่สามารถทําได้หมดค่ะอยู่ที่การปรับส่วนผสมนี่แหละค่ะการปรับใช้สําคัญค่ะแม้กระทั่งดินเหนียวๆก็ยังทําได้นะคะ แต่ต้องปรับใช้พอปรับใช้เราจะไปได้แล้วค่ะเอยบ้านดินเราเอยดินเราเป็นอย่างนี้นะเราทํายังไงเราจะหมักยังไงอะไรเดี๋ยวรู้หมดค่ะอันนี้ค่ะประสบการณ์ตรงค่ะพอลงมือทําแล้วปรับใช้แล้วบ้านดินยังไงก็เสร็จนะคะอันนี้ปรับใช้อันนี้ข้อที่หข้อสุดท้ายค่ะที่แม่หนึ่งจะมาบอกวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะคะวันธงชัยมาชวนเพื่อนสร้างบ้านดินค่ะนี้โควิดค่ะลดต้นทุนโดยที่ ถ้าเพื่อนท่านใดต้องการสร้างบ้นดินเน้นสร้างบ้านดินเองนะคะสร้างด้วยตัวเองหรือว่าในครอบครัวนะคะแม่เองนะคะขอขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะในช่วงนี้วิกฤตนะคะกพอ,อยากจะให้เป็นโอกาสนะแม่เองอยากจะออกมาแบ่งปัน,นะคะ่ะมาแบ่งปันโดยที่ใครที่จะสร้างสามารถ box, อินบ็อกอินบ็อกในเพจรับสร้างรับสอนรองนอนบ้านดินของแม่เงจะมีคลิปอยู่ใต้นะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ ก็กดเข้าไปอินบ็อกเลยค่ะบอกว่าอยากสร้างบ้านดินเองแม่เ่งยินดีที่จะให้คําแนะนาแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่ะปรึกษาได้ตลอดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเราอาจจะแบบรวมตัวแม่เ่งอาจจะเปิดกลุ่มค่ะเปิดกลุ่มสําหรับคนที่จะสร้างบ้านดินเองนะคะเปิดกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้พวกเราแลกเปลี่ยนกันนะคะ มาพูดคุยกันค่ะอันนี้ช่วยกันนะคะอันนี้ช่วยช่วยจากใจจริงๆค่ะอยากช่วยค่ะอยากให้สร้างบ้านดินเองจริงๆมีเพจเราสร้างเราสอนค่ะแต่แต่ไม่เน้นไม่เน้นรับรับสร้างนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะสร้างเองถูกตังค่ะสรุปนะคะบ้านดินนะคะอยู่ดินอยู่ดีค่ะก็อยากให้สร้างนะคะสร้างเองอย่างไงก็ถูกค่ะถูกอะไรบ้างค่ะถูกใจถูกตังอ่าได้บ้านอยู่ภูมิใจนะคะ คะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาแม่นแห่งมาทำคลิปดีๆนำเสนอหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆที่อยากสร้างบ้นนินเมืองเราก็ได้นะคะค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ